าชวนประชาชนให้ออกจากสงครามความขัดแย้งการเมืองสองขั้วถ้าประชาชนเห็นด้วยเลือกไทยสร้างไทยอย่างถล่มทลายไม่ได้คนที่ทำเผด็จการกลับมาเป็นนายกถ้าผมกังวลใจผมก็ไม่มาเล่นการเมืองเขาลูกพรรคเขาก็เลือกผมมาเป็นหัวหน้าพรรคผมจะไปกังวลใจเรื่องอะไรก็ช่วยเลือกผมเลือกแล้วกันที่มาทั้งหมดเนี่ยรู้ปัญหาเดียวกันทั้งหมดอ่ะแต่ปัญหาอยู่จะทำยังไงถ้าไม่เคยทำก็ยากหน่อยก็ต้องมั่นใจสินกน้อยทำรังแต่พอตัวแต่นกน้อยตัวนี้สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้แล้วก็เก่งกว่าลุงตู่ประมาณ10เท่าทุกวันมีความหมายทุกวันมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรได้เราทำเต็มที่แน่นอนค่ะเพื่อที่จะได้กลับมายืนเคียงข้างประชาชนอีกครั้งก็ตื่นเต้นที่จะได้เข้าสู่การเลือกตั้ง40วันสุดท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีแน่นอนครับตอนนี้คนไทยเบื่อฮะและผมเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสไทยภาคดีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้การเมืองไทยตอนนี้หาเสียงให้เต็มที่ก่อนพี่น้องกรุงเทพได้ให้โอกาสเพื่อนาคนไทยในกรุงเทพไม่ใช่เราไม่มีโอกาสเราก็มีโอกาสเป็นการตั้งรัฐบาลเหมือนกันนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับมือของพี่น้องประชาชนนี่ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาคึกคักเหลือเกินครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นการเปิดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศเป็นวันแรกฮะนี่คือบรรดากองเชียร์แฟนคลับแต่ละพรรคนะครับที่ตื่นกันมาตั้งแต่ไกลโหมารวมตัวกันนะครับรอผู้สมัครที่ด้านหน้าประตู2อาคารกีฬาเวชสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงฮะนี่บางคนก็เตรียมดอกกุหลาบนะฮะบางคนก็มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองฮะแล้วก็ถือป้ายกันมาเติมเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะแต่พรรคที่มาเร็วที่สุดนะคุณผู้ชมฮะไม่รู้ได้นอนกันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ฮะพักประชาธิปัตย์นั่นเองครับมาเป็นพักแรกตั้งแต่6โมงเช้าครับนำโดยหัวหน้าพักครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับที่นำทีมผู้สมัครนั่งรถบัสพลังงานไฟฟ้า EV มาสมัครส.ส.ฮะเหมือนกับว่ากำลังสื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจริงจังกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้กับชาวกทม.ฮะพักต่อมาครับพักก้าวไกลคุณผู้ชมฮะก็รวมตัวกันนั่งรถปอ.ฮะนี่เป็นรถเมล์ปรับอากาศครับจากอาคารไทยสมิธนะครับที่ถนนเพชรบุรีครับมาที่อาคารกีฬาเวชครับนี่โอ้นำโดยหัวหน้าพรรคครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับบอกว่ากำลังใจเกินร้อยครับขอบคุณกองเชียร์นะครับแฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจตั้งแต่เช้าครับยืนยันว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ฝากถึงประชาชนบอกว่าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆด้วยนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะพรรคเพื่อไทยวันนี้ครับต้องบอกว่าเล่นใหญ่จัดเต็มฮะขนแกนนำมาเกือบจะหมดพรรคเลยทีเดียวนี่นำโดยคนนี้โอ้คุณแม่ใกล้จะคลอดแล้วนะกี่เดือนแล้วอ่ะอุ้ยจะ8เดือนแล้วมั้งอุ้ยนี่ใกล้จะคลอดแล้วฮะอุ้งอิงฮะแพทองธารชินวัตรครับลูกของคุณทักษิณนั่นเองครับพาลูกพรรค33คนครับมาลงสมัครส.ส.กทม.งานนี้ทีมงานบอกว่าค่อยๆเดินนะนี่ใกล้จะคลอดแล้วอุ้ยเป็นห่วงเหลือเกินครับสำหรับคนที่สงสัยฮะว่าทำไมมีแต่อุ้งอิงแล้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านเนี่ยหายไปไหนคุณผู้ชมฮะคุณหมอชลน่านไม่ได้หายไปไหนคือกลับไปที่น่านไงเพราะว่าแกเนี่ยไปลงสมัครส.ส.เขต3นั่นเองนะฮะก็เลยไม่ได้มาให้กำลังใจลูกพรรควันนี้ฮะขณะที่พรรคพลังประชารัฐครับมาไล่เลี่ยกับพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะเวลาไล่เลี่ยกันเลยฮะงานนี้ฮะบิ๊กป้อมมาเองครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่กว่าจะถึงอาคารกีฬาเวชเนี่ยทำเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยไปลุมสัมภาษณ์กันเยอะเลยฮะน้องลูกปัดดูสิก็มันต้องมาลุมมาตุ้มอ่ะพี่ปี๊คุณผู้ชมจังหวะเนี้ยใครที่เข้าไปสัมภาษณ์ลุงป้อมใกล้ๆเนี่ยทุกคนก็อยากไปหมดแต่เห็นบอกมีแขกรับเชิญไปด้วยนี่ใช่ไหมนะแขกรับเชิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารับเชิญหรือว่าไม่ได้รับเชิญฮะนี่ฮะแบมกับตะวันฮะมายืนถือป้ายเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ด้วยฮะคือต้องบอกว่าไอ้ทางเดินอ่ะที่รถมาจอดปุ๊บเนี่ยแล้วจะเดินเข้าอาคารกีฬาเวชเนี่ยไม่ถึง100เมตรบิ๊กป้อมใช้เวลาเดินกี่นาทีรู้ไหมเท่าไหร่คะเกือบ20นาทีครับปกติแกก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกันอยู่แล้วนะค่อยๆเดินอยู่แล้วนะเดินก็ไม่ค่อยจะไหวฮะเพราะว่าต้องมีคนแบบเหมือนประคองประคองนิดนึงฮะแล้วก็มีนักข่าวมาดูสัมภาษณ์อีกแถมจังหวะที่เดินผ่านมวลชนพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหมีเสียงโห่ไล่ด้วยครับคุณผู้ชมเอาโอ้มีเสียงโห่ไล่ด้วยนักข่าวก็ถามบิ๊กป้อมบอกว่ามั่นใจไหมว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะครองใจข่าวกทมได้อ่ะแกตอบยังไงคะบิ๊กป้อมบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมเป็นประโยคเดิมๆที่บิ๊กป้อมเนี่ยชอบพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วฮะว่าไม่รู้ฮะโอ้โหนี่ไม่มั่นใจเลยเหรอทำไมตอบไม่รู้อย่างเดียวฮะส่วนบิ๊กตู่คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานบอร์ดพรรครวมไทยสร้างชาติฮะ
นี่ก็ขึ้นรถแห่หกล้อจากที่ทำการพักนะครับไปให้กำลังใจลูกทีมเหมือนกันฮะอวยพรให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จฮะบอกว่าอยากให้ได้เบอร์ตามที่ใจต้องการนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนด้วยนี่ไม่รู้ว่าลุงตู่นอนน้อยหรือว่าตื่นเต้นแทนผู้สมัครฮะมีจังหวะที่เดินสะดุดนิดนึงด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูจังหวะหน่อยเนี่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 ยโอ้โหตกใจเลยนอนน้อยเพราะว่านัดแต่เช้าไงเขานัดจับสลากตอน8โมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะไปสเต็ปด้วยไงสเต็ปนะคือมันเป็นบันไดก็คือแบบก็แบบไม่ทันได้มองดูว่ามันมีบันไดอยู่ฮะก็พยายามจะมองไปข้างหน้าไงถูกไหมก็เลยสะดุดนิดนึงครับแล้วคุณผู้ชมฮะมันมีช็อตนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยจู่ๆมานั่งข้างกันเนี่ยนะดูดิทุกคนก็เลยจับจ้องเป็นพิเศษฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถึงขนาดต้องแยกพักออกไปกันอ่ะนะแต่ดูแล้วเป็นยังไงก็แนบแน่นเหมือนเดิมแหละกระหนุงกระหนิงอยู่เหมือนเดิมฮะเหมือนประมาณจะบอกนักข่าวหรือเปล่าบอกว่าเธออย่ามาเสี้ยมให้พวกเราแตกกันนะอะไรประมาณแบบนี้นะนี่ก็หนุ่มก็หนิงฮะไม่รู้ว่าเออมันเป็นแบบว่ารู้หรือเปล่าว่านักข่าวกำลังแบบถือวิดีโอถือกล้องอะไรเงี้ยเหมือนกำลังถ่ายอยู่อะไรประมาณแบบนี้ความสัมพันธ์เขาแนบแน่นนะเขาเป็นพี่น้องสองปอนะ แต่ที่เป็นสีสันคุณผู้ชมฮะต้องยกให้พักไทยพักดีฮะของคุณหมอวรงค์ฮะนี่มองไกลมาประมาณ5กิโลได้เลยฮะโหอะไรคะน่ะดูเสื้อดิที่ใส่อ่ะนะเหลืองมากสีเหลืองสะท้อนแสงฮะมองมาเห็นแต่ไกลเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะแล้วที่ถืออยู่ฮะก็คือหญ้าเนเปียฮะเป็นหญ้าหันสัตว์เนี่ยหมอวรงค์บอกว่าเนี่ยคือหญ้ากู้ชาติฮะสื่อว่าพรรคเองเนี่ยจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกหญ้าชนิดนี้เพราะว่ามันโตไวให้ผลผลิตสูงแถมยังเป็นพืชพลังงานฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรรคไทยพรรคดีเนี่ยจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นพลังงานสะอาดเลยทีเดียวนะฮะอ่ะยังมีอีกหลายพรรคการเมืองฮะคุณผู้ชมฮะก็หัวหน้าพรรคก็มาให้กำลังใจด้วยตัวเองครับอย่างคุณกรจาติกรนิตครับหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาใช่ไหมแล้วก็มีพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนี่แล้วก็ยังมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ฮะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยแล้วเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมฮะที่เราแวบๆเห็นฮะนี่ใส่แว่นตาดำฮะค่ะคุณเต้มงคลกิจก็มาให้กำลังใจลูกพรรคฮะเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนั่นเองถูกไหมก็เรียกว่าเป็นสีสันเนาะที่สนุกสนานในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมส่วนในต่างจังหวัดค่ะบรรยากาศการรับสมัครส.ส.เขตวันแรกคึกคักไม่แพ้กันค่ะแต่ที่ทำเอาตกใจทั้งงานคือการมาของนายปัญญาศรีปัญญาจากพรรคพลังประชารัฐเขต3จังหวัดขอนแก่นค่ะไม่ได้มาแค่กองเชียร์พี่เป๊กคุณผู้ชมดูใกล้ๆค่ะเอางูจงอางมาด้วยค่ะเอามาทำไมอ่ะเอามาสร้างสีสันไงแล้วก็ให้นางรำเอางูมาคล้องคอฟ้อนมาเลยค่ะฟ้อนเข้าศาลาประชาคมมาเลยค่ะนี่เอาเป็นงูปลอมใช่ไหมงูปลอมใช่ไหมงั้นน่าจะงูปลอมแหละค่ะถืองูจริงไม่น่าไหวแต่ว่าถ้างูจริงก็เป็นไปได้ถ้าปิดเหมือนไม่ให้มันเปิดปากอะเนาะอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มกับการสร้างกระแสหรือเปล่านะคะเพราะว่างานนี้นอกจากเสี่ยงตายแล้วยังเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยค่ะเจ้าหน้าที่กกต.ทำไงรู้ไหมพี่เป๊กคุณผู้ชมยังไงครับต้องรีบออกมากันเลยไม่ให้เอางูเข้ามาในสถานที่รับสมัครเนื่องจากเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะโดยทางว่าที่ผู้สมัครก็ได้นำงูพร้อมขบวนนางรำออกไปแต่โดยดีสนามเลือกตั้งขอนแก่นถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คึกคักและการแข่งขันสูงมากค่ะเพราะว่าแต่ละพรรคส่งขุนพลสู้ศึกกันเต็มที่ทั้ง11เขตเลือกตั้งเลยส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันค่ะผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมใจกันแต่งชุดไทยมาเลยค่ะแต่งมาแบบนี้เลยนะคะนำโดยส.ส.หนวดงามค่ะนายสรัญวุฒิสรัญเกตค่ะคุณผู้ชมจับตาดูนะคะคุณสรัญวุฒินี่เขาแต่งจัดเต็มนะพี่เป๊กคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหนวดงามๆคนนั้นนะคะหลังจากปี62สร้างความฮือฮาด้วยการขี่ม้าสมัครส.ส.จนคว้าเก้าอี้ส.ส.เพื่อไทยไปครองแต่หลังจากย้ายขั้วมาอยู่กับบิ๊กตู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรักษาเก้าอี้เดิมไว้ได้หรือไม่นะคะมีสนามเมืองย่าโมที่มีถึง16เขตเลือกตั้งอีกสนามหนึ่งนะคุณผู้ชมเรียกว่าคึกคักไม่แพ้กันค่ะหัวหน้าพรรคอื่นเน้นพื้นที่กรุงเทพแต่คุณอนุทินแห่งพรรคภูมิใจไทยเลือกพื้นที่โคราชนี้เลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายที่แม้จะเสียแนวร่วมจากตระกูลหวังสุภกิจโกศลให้พรรคเพื่อไทยแต่เสียหนูมั่นใจประกาศว่าเดี๋ยวก็รู้เองค่ะแล้ววันนี้นะคะแต่ละพรรคเข้าสักการะขอพรย่าโมเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะเดินทางไปสมัครทุกพรรคเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนำโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคแล้วก็พรรคพลังประชารัฐมีนายวิรัตรัตนเศรษฐ์นำทีมค่ะแต่ละฝ่ายนั้นก็มั่นใจในฐานเสียงของตัวเองสนามนี้รับรองโคราชสนุกแน่คุณผู้ชมดูเดือดเหลือเกินนะคุณผู้ชมฮะแถมภูมิใจไทยบอกว่าจะมาปักธงที่ดีด้วยนะฮะอ่ะกลับมาที่สุพรรณนิดนึงคุณผู้ชมฮะไม่เสียชื่อบรรหารแลนด์แดนสุพรรณฮะเพราะว่าลูกท็อปวราวุธศิลปะอาชาฮะพร้อมทีมผู้สมัครฮะก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเอาเลิกเอาชัยกันเต็มที่เลยทีเดียวฮะนี่ต้องบอกว่าคือหลายๆเขตหลายพื้นที่เนี่ยเขาก็เหมือนพยายามที่จะเน้นพวกสายมูเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าสายมูเนี่ยทางกรุงเทพมหานครพักการเมืองต่างๆคึกคักไม่แพ้กันนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณฉัตรดาชูคงนะคะก็ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นเกาะติดอยู่เต็มที่เลยมีสีสันอะไรที่พักต่างๆเป็นสายมูบ้างคะคุณฉัตรดาคะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้สมัครแต่ละเขตนะคะได้จับสลากได้เบอร์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะแกนนำพรรคต่างก็พากันมาที่ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเพื่อที่จะสักการะเอาฤกษ์เอาชัยก่อนลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มรูปแบบค่ะโดยเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะพลเอกประยุทธ์ซึ่งในฐานะของแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศด้านในศาลหลักเมืองกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็เดินทางมาถึงที่ศาลหลักเมืองแล้วนะคะโดยวันนี้ก็มาพร้อมกับแกนนำแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครของพรรคนะคะที่ได้จับสลากเบอร์สำหรับการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมที่จะเข้าสักการะศาลหลักเมืองค่ะโดยที่ศาลหลักเมืองนะคะในวันนี้นอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในแกนนำในครั้งนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกประมาณ 4-5 พรรคด้วยกันค่ะที่จะเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองนะคะทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะตอนนี้พรรคที่มาถึงเป็นพรรคแรกก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะเข้าไปกราบสักการะศาลหลักเมืองค่ะโดยอีกสักครู่นะคะหลังจากที่เสร็จพิธีตรงจุดนี้แล้วค่ะพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยแกนนำพรรคนะคะก็จะเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะมีการลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มรูปแบบนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการไปลงสมัครในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อต่อไปนะคะโดยบรรยากาศตอนนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ก็ถือว่ามีสีหน้าท่าทางอยู่ในอารมณ์ดีเลยนะคะแตกต่างกับการปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะวันนี้ค่ะไม่ว่าสื่อไหนจะขอให้สัมภาษณ์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยินดีตอบตลอดเส้นทางเลยนะคะโดยอีกสักครู่ค่ะก็จะเข้าไปที่วัดพระแก้วด้วยนะคะซึ่งในจุดนั้นก็ไม่สามารถให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำข่าวได้แต่เราก็จะได้เห็นบรรยากาศอยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งนอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆพรรคที่จะทยอยมาด้วยค่ะในส่วนของบรรยากาศนะคะตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครทีมงานพรรคนะคะก็เตรียมที่จะเข้ามาสักการะนะคะมีทั้งกองเชียร์นะคะที่รออยู่บริเวณด้านหน้ารวมถึงสื่อมวลชนเองก็มาปักหลักคอยอยู่ที่นี่ด้วยค่ะในส่วนของบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวช่อง8มาตลอดเนี่ยก็จะเห็นสีสันการเลือกตั้งเห็นความคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ถือว่าเป็นการโหมโรงที่ดีสำหรับการเลือกตั้งในปี2566ปีนี้ค่ะโดยถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะไม่ได้ลงสมัครในส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยนะคะแต่ก็ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างรอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆพรรคที่ทยอยเดินทางมาที่นี่ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นการรอพิธีนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศก่อนนะคะ
ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศที่ศาลหลักเมืองในตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งนอกจากพรรคการเมืองนอกจากผู้สมัครต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้ไม่ได้มีการปิดเพื่อให้พรรคการเมืองเข้าอย่างเดียวนะคะยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะตามปกติค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีประชาชนมีนักท่องเที่ยวยังคงเข้ามาสักการะที่ศาลหลักเมืองอยู่นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะซึ่งเราจะเห็นภาพลักษณะนี้ในการเลือกตั้งเกือบทุกๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าการเลือกตั้งใหญ่ค่ะซึ่งในส่วนของสนามกรุงเทพมหานครนะคะก็หากมองดูเรื่องของการวิเคราะห์นะคะก็จะมองว่าเป็นการเลือกตั้งตามกระแสไม่ได้อิงกับบ้านใหญ่หรือว่าชื่อพรรคสักเท่าไหร่นักนะคะแต่จะเป็นกระแสของแต่ละคนในพื้นที่ค่ะค่ะขอบคุณคุณฉันรดาชูคงนะคะที่รายงานสดเข้ามานะคะก็ลุงตู่ละค่ะมาถึงเป็นพักแรกนะคะรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอติดตามความเคลื่อนไหวของพักต่อไปพักอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมาที่ศาลหลักเมืองสักการะเพื่อเหมือนกับเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งแบบเต็มตัวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถือเคล็ดไงวันแรกเป็นพักแรกทีมแรกอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะคือคล้ายๆกับว่าเป็นการเหมือนลั่นกองรบแล้วว่าฉันต้องมาที่หนึ่งอะไรแบบนี้ให้ได้นะฮะใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง